ครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นทุกๆวันวันนี้นะคะทางบ้านครูนูบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกครั้งที่ไม่ได้ออกมานะคะก็เพราะว่าจะมีฝนตกฟ้าร้องนะคะแต่ตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะอยู่ใกล้บ้านครูนูอยู่ท่ามกลางทุ่งนานะคะและทําให้ครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่ได้รับพลังธรรมชาติตลอดเลยค่ะยิ่งเราได้รับพลังจากธรรมชาตินะคะภาพชัดเสียงชัดความสวยชัดเจนใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้นะคะครูนูนำความรู้ดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาเจอกันด้วยความรู้ดีๆในหัวข้อที่ว่าทิ้ง3สิ่งนี้นะคะคุณจะมีรายได้เพิ่มแน่นอนค่ะยิ่งยุคนี้เนาะการที่เราจะหารายได้เพิ่มนั้นนะคะหาไม่ได้ยากเลยค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะว่ารายได้หรือว่าเงินนะคะในยุคนี้มันหาง่ายนะคะครูนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีรายได้จากการสร้างเพจมาแล้วนะคะและมันทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราจะหารายได้ในยุคนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเยอะแยะมากมายค่ะก่อนหน้าที่จะได้มารู้จักโลกออนไลน์นะคะเคยลงทุนกับธุรกิจนะคะแล้วก็ไม่เป็นประสบผลสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะพี่ซิมขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูพี่ซิมเป็นไอดอลของครูนูคนหนึ่งเลยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งเลยนะคะวันนี้ครูนูได้นำความรู้ดีๆมาฝากนะคะ3สิ่งที่ทุกคนนะคะอาจจะยังทำอยู่นะคะเลยทำให้เรานะคะปิดกั้นรายได้ให้กับตัวของเราเองค่ะเพราะยุคนี้จะรู้สึกว่ามีหลายๆคนที่ว่างานเงินมันหาง่ายรายได้มันหาง่ายแต่ก็มีคนอีกกลุ่มนึงใช่ไหมคะที่รู้สึกว่าเงินมันหายากนะคะนั้นแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไรที่แต่ละคนนั้นนะคะมีความคิดมีความรู้สึกที่แต่เราอาจจะมี3สิ่งที่ครูนูนำมาฝากในวันนี้นะคะอยู่ในตัวก็ว่าได้ค่ะสิ่งแรกเลยนะคะที่หลายคนติดอยู่นะคะใช่ค่ะขอบคุณพี่ซิมเช่นกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งแรกสำคัญที่สุดก็คือการที่หลายคนนะคะยึดติดอยู่กับอดีตค่ะอดีตแต่ละคนที่ผ่านมานั้นนะคะจะแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะเคยสำเร็จในอดีตมาแล้วหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าในอดีตฉันไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยนะคะไอ้กลุ่มนี้แหละที่จะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มัวแต่ยึดติดอยู่กับอดีตไม่ว่าคุณจะทำอะไรใหม่ๆในตอนนี้ยุคนี้คุณก็จะคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตว่าเวลาที่คุณจะลงมือทำอะไรนะคะคุณกลัวนะคะว่ามันจะเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาค่ะครูนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยเปิดร้านเสื้อผ้านะคะและทีนี้ก็ไปไม่รอด คือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีเรื่องไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจค่ะแต่คุณนูรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองนะคะที่ว่าอย่างน้อยนะคะคุณนูเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทำธุรกิจอะไรสักอย่างเลยค่ะเป็นพนักงานโรงงานมาเกือบทั้งชีวิตก็ว่าได้ค่ะพอออกจากโรงงานแล้วทีนี้เราไม่เคยรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นนักขายใช่ไหมคะอดีตเป็นแค่สาวโรงงานนะคะแล้วพอหมดสัญญาการทำงานเป็นพนักงานโรงงานนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงนะคะก็เลยมาเปิดขายร้านเสื้อผ้าค่ะแล้วทีนี้ตอนนั้นครูนูยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เลยค่ะและทั้งชีวิตมานะคะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเป็นคนขายค่ะเป็นแต่คนซื้อค่ะพอเรามาเป็นคนขายเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะว่าจะต้องดำเนินกิจการธุรกิจการค้าขายไปต่อแบบไหนใช่ไหมคะดังนั้นแล้วร้านขายเสื้อผ้าก็ล้มเลิกไปนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวมากมายนะคะเพราะว่าครูนูเองเป็นคนหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเป็นบทเรียนของเราค่ะดังนั้นแล้วอดีตในส่วนนี้นะคะเวลาที่เราจะได้เริ่มอะไรทำใหม่ๆในยุคนี้นะคะยิ่งมาเจอเรื่องโลกออนไลน์นะคะครูนูยังรู้สึกว่าอุ๊ยมันดีเนาะยกโลกออนไลน์มันดีแบบนั้นแบบนี้นะคะยิ่งเรารู้ว่าเวลาที่เราได้ไปฟังโค้ชครูหรือว่าคนขายแม่ค้าออนไลน์ต่างๆนะคะเขาพูดถึงนะคะเราก็มีความรู้สึกอยากจะรู้นะคะและการที่เราได้ลงมือทำในสิ่งนั้นตามที่เขาบอกนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆถ้าครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่มัวคิดถึงแต่อดีตว่าถ้าฉันลงมื
ที่จะขายสิ่งนั้นสิ่งนี้และฉันกลัวฉันจะไปไม่รอดเหมือนการขายเสื้อผ้าของฉันแบบนี้นะคะคุณหนูก็คงจะไม่ลงมือทำค่ะแต่คุณหนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่มองถึงอดีตในส่วนที่มันทำให้เรารู้สึกหมดพลังนะคะจะดึงเอาอดีตเฉพาะกับตัวเราเท่านั้นค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่อาจจะมีความรู้สึกหรือว่าเคยทำกิจการอะไรล้มเลิกมาแล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณนะคะมัวคิดถึงสิ่งที่คุณเคยทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวนะคะตัวเองล้มเลิกทำบางสิ่งบางอย่างมาวันนี้ถ้าคุณอยากจะมีรายได้นะคะเพิ่มขึ้นคุณอย่ามัวไปคิดหรือไปมองอดีตในส่วนที่มันทำให้คุณหมดพลังนะคะถ้าเรามัวคิดแบบนั้นนะคะคุณจะไม่มีทางได้เริ่มและก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้เลยค่ะยิ่งยุคนี้นะคะแค่การเปิดเพจนะคะมันสามารถที่จะช่วยให้คุณนะคะเพิ่มรายได้ได้นะคะครูนูนะคะตอนที่ไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะและทีนี้พอเราล้มเลิกนะคะมันก็อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกนิดนึงนะคะว่าแล้วฉันจะไปยังไงต่อใช่ไหมคะพอได้มารู้จากการทำเพจอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเราก็เลยลงมือทำนะคะและทีนี้เราสร้างเพจนะคะไม่เสียตังค์เลยค่ะแต่เราก็สร้างรายได้จากเพจได้นะคะสร้าง0บาทเลยนะคะก็ว่าได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเราก็เล่นกันฟรีๆอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เพจของคุณนูสร้างรายได้หลักเป็นหมื่นแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราอะสร้างรายจากต้นทุนแค่0บาทนะคะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่คุณหนูทำร้านเสื้อผ้าลงทุนเกือบแสนนะคะแต่เราก็ได้รายได้เป็นหมื่นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราหักกบลบหนี้ทุกอย่างนะคะคือเหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะเนาะเวลาที่เราทำออฟไลน์นะคะเวลาเราทำร้านเราก็จะต้องหักค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะไหนจะค่าเช่าร้านใช่ไหมคะเยอะแยะค่ะแต่ถ้าคุณมาเปิดเพจนะคะคุณไม่ต้องเสียอะไรสักอย่างเลยค่ะคุณออกมาไลฟ์นะคะคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรนะคะคุณก็นำออกมาแชร์ค่ะยิ่งคุณเก่งหรือว่ามีประสบการณ์ที่มากประสบการณ์นะคะคุณยิ่งภูมิใจในตัวเองได้เลยค่ะที่คุณจะสามารถนำสิ่งนั้นมาสอนแก่ผู้คนนะคะครูหนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะประสบการณ์การทำงานไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าอยู่โรงงานมา10กว่าปีเราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้อยู่ในโรงงานใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจก็ไม่รู้นะคะแต่พอมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราจะต้องดำเนินการไปยังไงนะคะไม่ได้ยุ่งยากเหมือนที่เราคิดไม่คิดถึงอดีตที่มันทำให้เรานะคะรู้สึกว่าเรามาล้มเลิกในสิ่งนั้นนะคะเราจงคิดหรือว่านำอดีตในสิ่งที่มันเพิ่มพลังให้กับคุณมาเติมไฟให้กับคุณในวันนี้นะคะทิ้งอดีตของคุณไปซะนะคะไม่ว่าใครจะมีอดีตแบบไหนนะคะจงทิ้งอดีตที่มันทำให้คุณนะคะไปต่อไม่ได้ทิ้งไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะคิดถึงแต่สิ่งที่จะทำให้คุณก้าวต่อไปในวันข้างหน้าเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้หลายคนนะคะมีความกลัวค่ะที่จะเริ่มใหม่นะคะการที่เรามีความกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่นั้นนะคะรู้ไหมคะว่ามันทำให้คุณเป็นคนนึงนะคะที่อาจจะตัดรายได้ออกไปจากชีวิตของคุณค่ะวันนี้นะคะถ้าเราลองทำอะไรใหม่ๆแล้วนะคะคุณจะรู้ค่ะว่าการที่คุณทำสิ่งใหม่นั่นแหละมีคนอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เขายังไม่กล้าทำเหมือนคุณนะคะอย่างเช่นครูนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะไม่เคยที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์เลยนะคะเหมือนกับว่าเราเพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆก็ว่าได้ค่ะคือไม่รู้เรื่องการขายไม่รู้จักโลกออนไลน์เลยพอทำงานอยู่โรงงานนะคะออกมาพอได้มาเจองานออนไลน์นะคะครูนูก็ไม่มีความกลัวเลยค่ะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ออกมาให้ความรู้แบบนี้แหละค่ะแล้วเราก็มีลูกศิษย์ใช่ไหมคะเขาคนที่เขามาเรียนกับเราเขาก็ยังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมคะหรือเขาอาจจะเก่งในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องที่เราแบบกล้าหรือว่ามั่นใจนี่เขาอาจจะยังไม่มีแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณน่ะมาทำในสิ่งนี้แล้วคนเขาทำกันเยอะแล้วนะคะคุณก็เลยไม่อยากที่จะทำเพราะว่ากลัวว่าไม่มีใครมาสนใจนะคะฉะนั้นแล้วความกลัวมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดค่ะถ้าวันนี้เรา
เอาความกล้าขึ้นมาขย่มความกลัวนะคะและเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะคะมันจะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้จากการที่คุณกล้าทำสิ่งใหม่ๆค่ะเชื่อได้เลยนะคะว่าถ้าคุณกล้าและลงมือทำในสิ่งใหม่ๆนะคะยิ่งโลกออนไลน์นี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายๆเรื่องนะคะนำออกมาแชร์มาส่งต่อมันจะมีคนที่สนใจเรื่องที่คุณกำลังออกมาสอนออกมาแชร์นะคะและคุณจะสามารถสร้างรายได้ในส่วนนี้ได้แน่นอนค่ะเพราะครูนูนะคะสร้างเพจมาก็สร้างรายได้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะข้อ3เลยนะคะวันนี้ถ้าคุณทิ้งสิ่งนี้ไปได้คุณก็จะมีรายได้เพิ่มแน่นอนนะคะก็คือความไม่มั่นใจในตัวเองนั่นเองค่ะหลายคนนะคะอาจจะมีความเก่งในโลกออฟไลน์นะคะแต่ไม่มีความมั่นใจไม่มีความเชื่อมั่นบนโลกออนไลน์ค่ะบางคนทั้งสวยทั้งเก่งอยู่ในโลกออฟไลน์นะคะแต่เขายังไม่กล้าและไม่มั่นใจบนโลกออนไลน์นะคะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทิ้งความไม่เชื่อมั่นในตัวเองทิ้งความลังเลหรือว่าความแบบไม่มั่นใจซะเลยนะทิ้งมันไปนะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้อยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างแน่นอนค่ะถึงแม้กระทั่งคุณมีธุรกิจบนโลกออฟไลน์นะคะถ้าวันนี้คุณเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นคุณได้นำธุรกิจของคุณขึ้นมาขยายนะคะธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์คุณก็จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้อีกหนึ่งช่องทางใช่ไหมคะถ้าเมื่อก่อนครูนูนะคะตอนที่ครูนูมีร้านนะครูนูได้รู้จากโลกออนไลน์นะคะครูนูจะเอาของสินค้านั่นแหละมาขายบนโลกออนไลน์เลยค่ะแต่เราก็รู้สึกดีและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันนะคะในการที่เราได้ทิ้งความแบบไม่เชื่อมั่นในตัวเองพอวันนี้เราได้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถนำความเชื่อมั่นของเรานี่แหละมาสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวของเราเองนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่กล้ายังไม่เชื่อมั่นนะคะจงทิ้งสิ่งนี้ไปได้เลยค่ะเพราะถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะมันจะไม่สามารถทำให้คุณลงมือทำในสิ่งใหม่ๆได้เลยนะคะ3ข้อนี้นะคะถ้าใครทิ้งไปนะคะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะยิ่งตอนนี้นะคะการสร้างเพจนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะหลายคนยังไม่กล้านะคะหรือว่ามีเพจอยู่แล้วแต่ก็ยังที่จะไม่ขึ้นมาแชร์นะคะมาออกหน้ากล้องนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่มีความมั่นใจยังมีความกลัวยังคิดถึงอดีตที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าในอดีตฉันล้มเหลวนะคะฉันไม่กล้าที่จะทำสิ่งใหม่นะคะสามารถพูดคุยปรึกษากับครูนูได้นะคะตอนนี้ครูนูมีคอร์สออนไลน์สร้างรายได้นะคะอยู่บนโลกออนไลน์นะคะสร้างตัวตนบนออนไลน์สร้างรายได้ด้วยนะคะใครสนใจที่จะเรียนนะคะทักเข้ามาสอบถามที่อินบ็อกซ์เพจครูนูนะคะหรือติดต่อไปตามลิงก์ไลน์แอดที่ครูนูให้ไว้นะคะครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่มีความกลัวและก็ไม่มั่นใจนะคะแต่ทุกวันนี้ยิ่งเราทำนะคะเรายิ่งมั่นใจขึ้นทุกๆวันค่ะอยากจะให้ทุกๆคนนะคะเปิดใจและเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองอยู่บนโลกออนไลน์นะคะและยิ่งใครมีธุรกิจอยู่ในโลกออฟไลน์นะคะคุณจะมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางนึงแน่นอนค่ะเผลอๆอาจจะได้การช่องทางหารายได้เพิ่มอีกมากมายนะคะดังนั้นแล้ววันนี้เนาะเดี๋ยวครูจะสรุปให้อีกทีนะคะ3สิ่งนี้ถ้าคุณทิ้งไปนะคะคุณเป็นคนหนึ่งจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนค่ะ1ก็คืออดีตที่คุณรู้สึกว่าอดีตของคุณเป็นอดีตที่พาให้ตัวของคุณล้มเหลวเลยไม่กล้าที่จะทำอะไรนะคะคุณคิดถึงแต่อดีตที่มันทำให้คุณหมดพลังนะคะจงทิ้งอดีตที่ส่งผลให้คุณหมดพลังทิ้งไปซะนะคะข้อ2ความกลัวค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความกลัวอยู่ในหัวใจนะคะคุณจะไม่กล้าทำอะไรเลยค่ะฉะนั้นจงทิ้งความกลัวออกไปจากตัวคุณให้ไวนะคะแล้วก็สิ่งที่3ค่ะความไม่เชื่อมั่นนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งไม่มีความเชื่อมั่นคุณจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จค่ะคนที่จะสำเร็จได้นั้นก็คือคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเท่านั้นค่ะมั่นใจทำอะไรก็สำเร็จนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะใครสนใจเรียนทัก
อินบ็อกซ์มาหาครูนูได้นะคะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีความมั่นใจและสร้างรายได้บนเพจของคุณได้อย่างง่ายๆสบายๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูและทุกคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะแล้วยังไงก็ฝากติดตามเพจครูนูได้ทุกๆวันที่ช่องนี้นะคะและก็มาเจอกับครูนูใหม่ได้พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ